สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Casico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่27สิงหาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวขึ้นนะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,397 ถึง 1,406 นะคะราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะก็จากเมื่อคืนนี้นะคะที่มีการประกาศยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดไป 7.3% นะคะก็ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องเฟดจะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าซีเรียพยายามปกปิดการใช้อาวุธเคมีรุนแรงสังหารประชาชนนะคะซึ่งสหรัฐอาจต้องใช้กำลังทหารเข้าไปตอบโต้เพื่อยุติการทำร้ายประชาชนส่วนเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากนะคะนี่ก็ทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนปัญหาการเมืองในซีเรียนะคะก็ทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่จะต้องติดตามในคืนนี้นะคะก็มีช่วง2ทุ่มดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองใหญ่นะคะแล้วก็ช่วง3ทุ่มดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตในเขตริชมอนด์นะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะถ้าดักดูอินดิเคเตอร์จาก MACD แล้วก็ RSI นะคะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ก็มีแนวต้านที่บริเวณ 1,406 นะคะแล้วก็ 1,420 นะคะส่วนแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,390 แล้วก็ 1,380 นะคะก็มองว่าถ้าแกว่งตัวอยู่เหนือ 1,390 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทะลุผ่าน 1,406 ไปได้นะคะแล้วถ้าหากผ่าน 1,406 ไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้แรงนะคะที่บริเวณ 1,420 ด้วยนะคะส่วนถ้าหากว่าหลุดลงมานะคะอ่อนตัวลงมาต่ำกว่า 1,390 ก็จะลงมาได้ที่ 1,380 ตอนนี้ก็ยังให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ